ย้อนคิดถึงวัยเด็กมีความหมกมุ่นอยู่กับปรัชญาแนวคิดบางอย่างที่ตัวเองสนใจนะครับมีความอยากจะพูดบอกสังคมในเรื่องที่เราเห็นแต่ว่าไม่มีคนพูดมุมมองต่อบ้านเกิดหลังกลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยได้ไม่นานถูกบอกเล่าผ่านเรื่องสั้นทั้งเรื่องแนวเสียดสีชีวิตครีเอทีฟหนุ่มผู้ใช้ความทรงจำวัยยาวหล่อเลี้ยงความคิดหรือมิตรภาพของคนแปลกหน้าที่เกิดขึ้นจากบทสนทนาเรื่องการอ่านใจคนส่วนหนึ่งจากหนังสือรวมเรื่องสั้นความน่าจะเป็นที่เคยสร้างปรากฏการณ์ในวงการวรรณกรรมไทยด้วยเนื้อหาชวนขบคิดถึงชีวิตคนเมืองใหญ่ผ่านกลวิธีเล่าเรื่องและภาษาที่แปลกใหม่ส่งให้งานเขียนชิ้นแรกๆของปราบดายุนนักเขียนวัย29ปีในเวลานั้นคว้ารางวัลซีไรท์ปี2545แม้ผ่านมาถึง15ปีเรื่องสั้นส่วนหนึ่งจากความน่าจะเป็นที่แปลเป็นภาษาอังกฤษและรวมเล่มในชื่อ The Sad Part Was กลับได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทงานแปล English Pen 2016โดยองค์กรนักเขียนนักอ่านที่มีเครือข่ายใน145ประเทศและในปีนี้ยังได้รับการแนะนำจากสื่อใหญ่ของอังกฤษอย่าง The Guardian ที่รีวิวไว้ว่าเป็นงานเขียนที่ชวนให้หวนคิดถึงอดีตและเล่าเรื่องชีวิตในกรุงเทพได้อย่างสนุกสนานรวมไปถึงเว็บไซต์ BuzzFeed ที่ยกให้เป็นหนึ่งในหนังสือ27เล่มที่น่าอ่านสำหรับปีนี้คือเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะเป็นผลงานจากเมืองไทยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคณะกรรมการที่สนใจงานแบบร่วมสมัยหน่อยงานที่สะท้อนชีวิตประจำวันของคนร่วมสมัยคนปัจจุบันหรือว่าคนหนุ่มสาวหรือว่าไม่คือไม่เน้นขายความเอกโซติกความเป็นเอเชียหรือความเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอะไรมากเกินไปจนมันสื่อสารกับชาวต่างชาติยากแม้ในปัจจุบันนะคะจะมีนักเขียนจากเอเชียนั้นไปได้รับรางวัลในเวทีวรรณกรรมระดับโลกมาแล้วมากมายค่ะแต่ข้อจำกัดสำคัญของหนังสือที่ไม่ได้ถูกเขียนด้วยภาษาอังกฤษก็คือผู้แปลนะคะนอกจากความเข้าใจเรื่องภาษาสิ่งสำคัญคือจะต้องมีความสนใจแล้วก็เข้าใจถึงวัฒนธรรมในแต่ละประเทศด้วยค่ะเส้นทางของ The Sad Part Was สู่การรับรู้ของสื่อตะวันตกเริ่มต้นจากวิทยานิพนธ์ของเลิศล่าผู้พกสกุลนักศึกษาไทยในฝรั่งเศสแปลเรื่องสั้นในหนังสือความน่าจะเป็นจนต้นฉบับเข้าตาเดโบราห์สมิธบรรณาธิการสำนักพิมพ์ชิลเชตแอคซิสซึ่งเฟ้นหาผลงานของนักเขียนจากเอเชียโดยเธอเป็นผู้แปลงานเขียนเรื่อง The Vegetarian ของฮันกังนักเขียนชาวเกาหลีใต้ชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัล Man Booker International Prize ไม่บ่อยนักที่นักเขียนจากเอเชียจะมีผลงานตีพิมพ์และได้รับการยอมรับในโลกตะวันตกซึ่งนักเขียนไทยมีเพียงไม่กี่คนเช่นแดนอรันแสงทองและชาติกอบจิตตินักเขียนซีไรท์วัย43ปีมองว่าเรื่องเล่าจากงานเขียนในอีกซีกโลกยังมีแง่มุมน่าค้นหาและเป็นที่ต้องการในวงการวรรณกรรมตะวันตกพื้นที่ไหนที่มันยังไม่ถูกค้นพบมากหรือยังไม่พรุนไปโดยการเข้ามาของต่างชาติเนี่ยมันก็ย่อมมีความสนใจแบบนั้นอยู่ผมเชื่อว่าคนก็จะต้องสนใจวรรณกรรมจากพม่าวรรณกรรมจากลาวพอๆกับที่สนใจวรรณกรรมจากไทยนะครับแต่ว่าคำถามก็คือเมื่อเกิดความสนใจนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีตัวมันมีวัตถุดิบอะไรรอเขาอยู่หรือเปล่ามันใช้เวลานานแค่ไหนที่จะนำวัตถุดิบนั้นหรือว่าค้นพบวัตถุดิบนั้นแล้วนำกลับไปสู่วัฒนธรรมของเขาหรือนำกลับไปสู่โลกตะวันตกแล้วไปเผยแพร่ให้กับวัฒนธรรมอื่นๆต่อไปได้พอจะเดาได้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างหลังผันตัวจากงานวรรณกรรมสู่เส้นทางนักทำหนังกับการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกโรงแรมต่างดาวปรับดายุนเตรียมกลับมาทำงานเขียนนิยายเรื่องยาวอีกครั้งในรอบ4ปีแม้ที่ผ่านมาจะเคยมีงานเขียนถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นมาแล้วหลายเรื่องหากสำหรับครั้งแรกกับงานแปลในภาษาอังกฤษนี่จึงเป็นโอกาสทั้งสำหรับนักเขียนไทยและนักอ่านอีกฝากฝั่งที่จะได้รู้จักกับเมืองไทยในมุมมองใหม่ผ่านงานวรรณกรรมอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS
รายงาน